และในหัวข้อต่อไปค่ะจะเป็นการนำเสนอนะคะในส่วนของเทคโนโลยีเซ็นเซอร์กับการสนับสนุนภาคการเกษตรตัวอย่างงานวิจัยเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินสำหรับการเพาะปลูกในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญดร.โอภาสตรีทวีศักดิ์นักวิจัยอาวุโสจากศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติค่ะครับก็อันนี้ก็เป็นงานที่เราได้เอาเซ็นเซอร์นะครับที่ทำจากอีเมจนะครับเอาไปใช้นะฮะในภาคการเกษตรก็พอดีว่าเราได้รับโจทย์จากทางมอสุรนารีนะครับซึ่งก็ร่วมกับอาจารย์สุชนนะครับที่อยู่ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรนะครับโดยที่โจทย์ของเราก็คือเรื่องเกี่ยวกับความชื้นดินเป็นโจทย์ใหญ่เลยนะฮะอันนี้ถ้าเรามาดูว่าถ้าเกิดทางการเกษตรเนี่ยมันใช้เซ็นเซอร์อะไรได้มากก็คงมีเยอะนะครับเราสามารถแอพพลายเซ็นเซอร์ได้ทั้งหมดเลยนะแต่ที่ส่วนใหญ่ที่เราคุยกับอาจารย์แล้วก็คิดว่าถ้าเราสามารถรู้ความชื้นของดินแล้วเนี่ยไอเซ็นเซอร์ตัวอื่นเนี่ยแทบจะไม่จำเป็นต้องใช้เลยนะครับเราก็เลยลองมาทดสอบเรื่องของความชื้นดินนะครับแล้วก็ออกแบบเป็นเซ็นเซอร์ความชื้นที่วัดความชื้นดินนะครับหน้าตาประมาณนี้นะฮะถามว่าเซ็นเซอร์ความชื้นดินเนี่ยมันมีขายอยู่ไหมก็ถามว่ามีนะครับอยู่ทั่วไปนะแต่ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการนำมาใช้ที่มีปัญหาที่ใช้กันน้อยก็คือเรื่องของราคานะเราก็พยายามทำเซ็นเซอร์มาให้ในราคาที่เรียกว่าเหมาะสมนะครับที่สามารถนำไปใช้งานได้นะนอกจากเซ็นเซอร์ความชื้นดินแล้วอย่างที่ผมบอกว่ามันก็มีหลายตัวที่สามารถนำไปใช้ได้นะครับไอตัวอย่างนึงที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของเซ็นเซอร์วัดแรงดันซึ่งตะกี้ดร.อมพรได้พูดถึงไปบ้างแล้วนะครับก็คือนอกจากหลังจากที่ผมทำร่วมกับทางสุรานีไปสักพักหนึ่งผมรู้สึกว่าการวัดความชื้นดินก็สำคัญแต่ขณะเดียวกันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยระบบน้ำส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเราให้น้ำกันไม่ใช่ให้กันแบบว่าเดินไปแล้วก็ลดน้ำแล้วก็จบกันนะครับมันจะมีระบบน้ำที่มาเกี่ยวข้องซึ่งระบบน้ำก็จะมีเรื่องของท่อนะการให้น้ำซึ่งการให้น้ำเนี่ยถ้าระบบท่อมีปัญหาเนี่ยครับมันก็จะทำให้การให้น้ำของทั้งแปลงเลยเนี่ยผิดพลาดไปจากที่เราตั้งใจเอาไว้นะครับคราวนี้เราจะมอนิเตอร์ตรงนั้นได้ยังไงนะครับเราก็เลยคิดว่าเซ็นเซอร์วัดความชื้นเฮ้ยเซ็นเซอร์วัดแรงดันนะครับโดยเฉพาะแรงดันน้ำเนี่ยน่าจะมาช่วยตัวนี้ได้นะก็เลยอันนี้ปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือว่าในแปลงส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะแปลงเกษตรนะถ้าเราแอพพลายเซ็นเซอร์เยอะๆนะครับการที่เราจะไปนั่งเดินจดนะครับรับรองก็คงทำได้ยากก็เลยต้องพอทำเซ็นเซอร์เสร็จแล้วปรากฏว่าในเรื่องจดนี่การเก็บข้อมูลนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่อีกอันหนึ่งนะฮะผมก็เลยต้องมีการร่วมกับทีมในการพัฒนาระบบที่เรียกว่าเก็บข้อมูลโดยใช้ระบบออนไลน์อย่างเดียวไม่พอนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าแปลงมันมีขนาดใหญ่ถ้าเราไปเอาสายไปวางก็จะมีปัญหาอีกว่าโอ้สายไฟจะต้องใช้จำนวนเยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์สุชนอาจจะมาเสริมได้ว่าทำไมระบบสายนี่มันไม่สามารถใช้ได้ก็ต้องเป็นระบบไร้สายอีกนะครับก็เลยเกิดเป็นระบบที่ผมเรียกว่าเป็นระบบเก็บข้อมูลนะครับซึ่งไอตัวเสาๆเนี่ยนะครับก็คือเป็นเหมือนสเตชันนะครับที่เราเอาเซ็นเซอร์มาปลั๊กเอาไว้นะก็เซ็นเซอร์อะไรก็ได้ตอนนี้ที่เราสามารถค
คอนฟิกได้ก็คือเราสามารถไปตั้งค่าที่หลังว่าเซนเซอร์เราที่เอามาต่อตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับโดยที่ระบบเนี่ยเอาไปตั้งอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะว่าเราใช้ระบบของโซลาร์เซลล์นะในการจ่ายไฟให้มันนะครับแล้วพอมันได้ข้อมูลเสร็จแล้วทำไงมันก็ส่งระบบแบบไร้สายนะครับเข้ามาที่จุดศูนย์กลางนะครับที่ศูนย์กลางก็เป็นเหมือน data locker ตัวนึงที่คอยเก็บข้อมูลนะครับซึ่ง data locker ตัวเนี้ยถ้าจะทำให้ออนไลน์ได้นะครับเราก็ต้องต่อเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเราก็คอนฟิกให้มันสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับซึ่งระบบทั้งหมดเนี้ยนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยครับเราก็ได้ทดสอบรวมถึงเก็บข้อมูลความสามารถของเซ็นเซอร์ทั้งหมดนะครับก็ไปเริ่มต้นกันที่ไล่แปลงทดลองนะครับที่มอสุรนารีอันนี้ที่ตั้งของแปลงทดลองเราก็อยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็คือพอเราเริ่มที่มอสุรนารีเราก็ลองเริ่มไปติดตั้งที่อื่นด้วยนะครับที่ที่เมกเราก็มีนะครับก็คือต้องทดสอบที่บ้านก่อนที่เอาไปใช้ที่อื่นนะฮะแล้วก็มีที่อื่นก็อย่างที่สระบุรีครับแล้วก็มีที่เพชรบุรีอันนี้ไม่อันนี้ก็เกี่ยวกับเกษตรเหมือนกันนะครับแต่เป็นทางด้านเป็นตั้งบ่อปลานะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีนะครับซึ่งเราก็ออกแบบมาให้มันสามารถดูอ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับตามเว็บไซต์ข้างบนนี้นะฮะก็สามารถดูได้ว่าเซ็นเซอร์ที่เราไปปรับนี้มีค่าความชื้นเท่าไหร่ที่เวลานี้นะแล้วก็สามารถดูย้อนหลังไปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของความชื้นนะครับเป็นยังไงนะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเกิดจากฝนตกบ้างหรือเป็นการให้น้ำบ้างนะครับเราก็สามารถติดตามเซ็นเซอร์การทำงานของเซ็นเซอร์ได้นะครับอันนี้คือเป็นเรียกว่าเป็นระบบที่เราทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์หลักๆของเราก็คือเพื่อทดสอบสมรรถภาพของเซ็นเซอร์ว่ามันทำงานได้ตลอดเวลาที่เราเอาไปใช้งานจริงหรือเปล่านะครับอันนี้เรามาลองเดี๋ยวผมจะอันนี้เป็นส่วนใหญ่ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวไปดูภาพของจริงที่อยู่ในแปลงนึกอยู่แล้วเพราะมันต้องเป็นอย่างนี้เขาไม่ไรนะทางล่างยังไงก็แก้ง่วงนะครับก็เอียงคอดูนะเอียงคอดูได้อันนี้เนาะเฉลิมทุกคนนะเอาไม่ยอมโอเคอันนี้นะครับอันนี้โอเคอันนี้ก็เป็นแปลงมันนะครับเป็นแปลงทดสอบที่เราไปติดเอาไว้นะครับอันนี้ก็คือไอ้จุดที่ผมเรียกว่าเป็นสเตชันนะครับแล้วก็จะต้องมีเสานะเสาแล้วก็มีเสาอากาศนะครับที่อยู่ตรงปลายส่วนเซ็นเซอร์ก็ฝังอยู่ในดินทั้งหมดนะครับมองไม่เห็นนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เราเอาไปติดตั้งเอาไว้อันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับอันนี้ก็มีโซลาร์เซลล์อย่างที่ผมบอกว่าแหล่งจ่ายไฟของเซ็นเซอร์นะครับก็ใช้โซลาร์เซลล์เป็นหลักนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดก็จะส่งเข้าไปอยู่ในออฟฟิศนะครับซึ่งอยู่ตรงประมาณนี้นะระยะทางก็อยู่ที่100 200 300เมตรนะครับแล้วแต่จุดที่เราไปติดตั้งระบบของนี้นะก็เป็นตัวอย่างอ
ว่าอย่างที่มีหลายๆเสาเพราะว่าในการทดลองนี้มีเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะการวิธีการให้น้ำที่ต่างกันนะครับก็เลยต้องมีการจุดทดสอบหลายจุดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคือถ้าเกิดว่าเราก็ลองทดสอบว่าระบบที่เราทำขึ้นในระบบไร้สายนะครับอีกอันนึงที่ถือว่าเป็นหัวใจก็คือเรื่องการออกแบบเสาอากาศนะครับอันนี้เสาอากาศเราก็ลองผิดลองถูกกันมานะครับก็ได้เสาอากาศหน้าตาประมาณนี้นะก็เป็นก้างปลาแบบดัดแปลงนิดนึงนะซึ่งตัวก้างปลาเนี่ยช่วยเซิร์ฟช่วยเพิ่มระยะในการส่งได้อย่างดีมากนะครับนี่ก็เป็นแปลงเหมือนเดิมนะครับนะก็แก้ง่วงนะครับก็บิดคอซ้ายถ้าจะดูรูปด้านขวาบ้างนะครับนะอันนี้ก็เป็นการทดสอบในกระถางครับก็อันนี้จะเห็นได้ใกล้ขึ้นนะครับก็คือเซ็นเซอร์เราก็จะถูกฝังที่ตะกี้ผมทำให้ดูนะครับก็จะถูกฝังอยู่ในดินก็ขึ้นอยู่การความลึกในการฝังก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการดูช่วงความชื้นที่ความลึกเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนี้เป็นการวัดความชื้นแบบหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นTensiometerนะครับซึ่งโดยการวัดแบบนี้นะครับก็คือจะวัดแรงดันนะครับของพืชใช่ไหมครับแรงดันของพืชในการดึงของพืชในการดึงน้ำจากดินนะก็คือเป็นการจำลองรากพืชนั่นเองนะครับก็เป็นการวัดแรงดันนะซึ่งเราเมื่อก่อนนี้เวลาเขาวัดก็คือใช้ระบบเป็นเทเชอร์เกจนะครับเราก็ลองใช้ติดตั้งเป็น pressure sensor นะครับเข้าไปแทนเพื่อที่จะคอยติดตามมันได้แบบออนไลน์ได้นะครับถ้าเป็น pressure gauge ก็ต้องรอคนมาเก็บข้อมูลนะหน้าตาของ pressure gauge นะครับก็ที่ใช้กับ sensor แบบนี้ไม่เกี่ยวครับก็จะเป็นระบบที่เราไปติดตั้งที่มอสุรานารีที่ใช้สำหรับการเก็บข้อมูลความชื้นในดินนอกจากที่นั่นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขอนี่ก็คือเป็นการตัวอย่างการใช้งานของเซ็นเซอร์ในทางการเกษตรนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าจัดได้ทางด้านพื้นแล้วนะครับเราก็ยังรอออกไปใช้กับในการติดตั้งเพื่อปัญหาของทางด้านการเลี้ยงสัตว์นะครับก็คือเรื่องของอากาศเขาจะดูว่าออกซิเจนมันพอหรือเปล่าครับซึ่งถ้าจริงๆแล้วถ้าจะให้วัดกันแบบตรงๆก็คือวัดออกซิเจนในน้ำนะแต่เนื่องจากว่าไอเซนเซอร์ออกซิเจนนะครับวัดออกซิเจนเนี่ย1ราคาสูง2การเมนเทนแนนซ์เนี่ยต้องเมนเทนแนนซ์บ่อยมากนะครับเราก็เลยลองใช้ออกแบบระบบการทดลองที่เรียกว่าเป็นการวัดแบบทางอ้อมนะครับก็คือเราลองวัดแรงดันคือเนื่องจากว่าไอ้บ่อปลาที่เลี้ยงปลาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีการให้ลมนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วบ่อปลาที่เป็นเลี้ยงปลาแบบเป็นบ่อเนี่ยครับเขาก็จะมีการให้ลมตลอดเวลาอยู่แล้ว
นะครับซึ่งปัญหาของเขาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลมมันหายไปนะวิธีการของเราที่เอาระบบเราไปทำก็คือว่าเราเอาเซ็นเซอร์ไปติดเอาไว้นะเซ็นเซอร์ก็จะอยู่ที่บริเวณนี้นะครับก็ติดเอาไว้แล้วก็คอยเก็บข้อมูลว่าตอนนี้แรงดันลมเนี่ยอยู่ในระดับที่โอเคหรือเปล่านะครับถ้าระดับไม่โอเคก็จะมีระบบเตือนเอาไว้ว่าเออมีแรงดันเกินหรือว่าแรงดันต่ำไปนะครับสิ่งที่เขากลัวก็คือแรงดันต่ำไปเพราะแรงดันต่ำไปหมายความว่าออกซิเจนในน้ำเนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าแรงดันเกินก็อาจจะมีปัญหาเรื่องที่ว่าอาจจะทำให้ท่อนั้นมีปัญหาได้ท่อรั่วท่อแตกอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นงานทดลองของเราก็คือเอาเซ็นเซอร์ของเราหลักๆก็อย่างที่ผมบอกว่าเราต้องการทดสอบเซ็นเซอร์ว่าเออเอาไปใช้ในทางการเกษตรเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างมีความทนทานนะครับใช้ได้จริงไหมเออเป็นยังไงลักษณะนะครับก็ภาพไปพอติดตั้งครับนี่ก็จะมีเราก็ทำให้มันสามารถอ่านค่าได้ด้วยครับก็จะมีจอคอมพิวเตอร์คอยดูสามารถดูตรงนี้ได้หรือถ้าไม่อยากดูตรงนี้ก็สามารถดูออนไลน์ได้เหมือนกันนี่ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งก็ติดตั้งไว้สำหรับอันนี้คือนั้นเป็นการแจ้งในไลน์บอกนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวที่คอยเตือนถ้าเกิดว่ามีบอร์ดในบอร์ดหนึ่งมีปัญหาครับเราก็จะคอยแจ้งเตือนครับที่สุดเทคโนโลยีเราก็มีการที่สุดเราก็มีการติดตั้งเซ็นเซอร์เอาไว้นะครับก็เป็นการติดตั้งที่เวลาลักษณะนี้อันนี้จะเป็นคอนะครับที่เมื่อกี้ดร.พรน่าจะเอาให้ดูแล้วรอบหนึ่งนะครับเรามีคออยู่ข้างๆนะครับแล้วก็เอาเซ็นเซอร์ของเรานะครับก็เป็นเซ็นเซอร์วัดแรงดันนะครับไปจุ่มเอาไว้ในน้ำเพื่อที่คอยเช็คระดับน้ำว่าระดับน้ำในคลองนั้นประมาณเท่าไหร่แต่ช่วงนี้ก็เซ็นเซอร์ลอยอยู่ในอากาศเพราะว่าน้ำมันแห้งมากอาจจะไม่มีผลอะไรนะครับนี่ก็เป็นการก็มาแนะนำนะครับเรื่องมาแสดงให้ดูเรื่องการเอาเซ็นเซอร์ไปใช้นะครับแล้วทดสอบนะครับก็จะพอนำเสนอเพียงแค่นี้แต่ถ้ามีอะไรข้อมูลก็ไปคุยกันข้างล่างได้นะครับเรามีบูธอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ตัวอย่างของอุปกรณ์อะไรที่เราใช้อยู่เนี่ยครับก็สามารถลงไปดูข้างล่างได้เป็นจับเล่นจับต้องได้นะครับค่ะไม่ต้องเอียงคอนะคะ ค่ะในโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณดร.โอภาสตรีทวีศักดิ์นักวิจัยอาวุโสจากศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติด้วยค่ะ